สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีน้ำฝนคุณผู้ชมค่ะกระทรวงการต่างประเทศกับความบันเทิงเนี่ยดูไม่น่าจะมาเกี่ยวกันตรงไหนได้เลยนะแต่ในที่สุดก็ต้องมาเกี่ยวกันค่ะร่วมงานกันเป็นครั้งแรกตามนโยบายการทูตแบบละมุนละม่อมเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเผยว่าจะไม่ทิ้งโอกาสทองที่คนจีนสนใจความบันเทิงแบบไทยๆในช่วงนี้เด็ดขาดค่ะโดยจะเร่งให้เจ้าหน้าที่สถานทูตเร่งต่อยอดให้ภาคบันเทิงของไทยมาโกยเงินในจีนแผ่นดินใหญ่โดยใช้ดาราไทยนางไทยและละครไทยเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนจีนให้สนใจเมืองไทยอันจะต่อยอดสร้างรายได้ไปสู่ธุรกิจอื่นๆจะว่าไปก็เหมือนที่เกาหลีใต้ทำอยู่นี่แหละค่ะเขาก็ให้ข้อมูลนะว่าถ้าเปิดยังไงเขาพร้อมจะประสานความร่วมมือถ้าเกิดแต่ผมเห็นว่าที่สำคัญนะเราคงต้องมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์ฝ่ายจีนที่จะช่วยในส่วนนี้ครับผมจะเรียนอะไรให้ทราบว่าก่อนหน้านี้เราเดินไปที่ไหนก็พูดถึงอาหารไทยนะข้าวไทยตอนนี้มีพูดถึงดาราไทยดังมากครับผมเดินไปไหนตอนนี้เนี่ยมารับหน้าที่ที่นี่ไม่กี่เดือนนะฮะไปที่ไหนก็เจอคนพูดแต่ถึงดาราไทยเพราะมันมีความเป็นไปได้มีศักยภาพอยู่แล้วตอนนี้ครับส่วนกองสุนใหญ่ประจำนครเซี่ยงไฮ้เปิดเผยว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าคนจีนเนี่ยหันมาสนใจเรียนภาษาไทยกันมากขึ้นจนสถาบันภาษาในเซี่ยงไฮ้ต้องติดต่อให้กองสุนหาครูมาสอนนะคะไม่นับรวมปริมาณคนจีนที่มาเที่ยวไทยมากขึ้นเพื่อตามรอยสถานที่การถ่ายทำหนังและละครที่พวกเขาได้ดูอะค่ะการที่เรามีกระแสภาพยนตร์อันนี้เข้ามาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือเรื่องวัฒนธรรมความเข้าใจทางความที่เขาสนใจอยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาไทยของเราอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศนายสาโรจน์ชวนวิรัตซึ่งปัจจุบันรับหน้าที่เลขาธิการมูลนิธิไทยผู้ดูแลและผลักดันภาคบันเทิงให้มาเปิดตัวในเทศกาลหนังเซี่ยงไฮ้เปิดเผยว่าการที่กระทรวงการต่างประเทศหันมาสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยครั้งนี้หากทำต่อเนื่องไทยจะได้ประโยชน์อย่างมากในอนาคตจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้คนต่างประเทศเนี่ยเข้าใจประเทศไทยมากขึ้นนิยมประเทศไทยมากขึ้นนิยมคนไทยมากขึ้นนิยมวิถีชีวิตไทยมากขึ้นซึ่งมันก็ต้องทำทุกทางแล้วก็ทางภาพยนตร์หรือตัวละครทีวีเนี่ยก็เป็นทางหนึ่งที่คิดว่าเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดเลยนะครับการที่อุตสาหกรรมบันเทิงของไทยเราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็เสมือนกับว่าเราได้รับการปิดเขี้ยวเล็บให้ไปขับเคี่ยวกับต่างประเทศได้นะคะแต่ว่าขอปรบมือให้กับกระทรวงการต่างประเทศเลยค่ะที่หันมาดูแลกันขนาดนี้ถ้าอย่างนี้แล้วนะคะกระทรวงอื่นๆองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหนังกับละครหรือว่ากรมการส่งเสริมการส่งออกอย่างเงี้ยอย่าลืมหันมาช่วยกันอีกแรงนึงนะคะ